been awake for a while now. You got me feeling like a child now. Cause every time I see your bubbly face, I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. The rain is falling on my windowpane, but we are hiding in a safer place. Undercover, staying dry and warm. You give me feelings that I adore. They start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. สวัสดีค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ป่านนะคะเจ้าของร้านเฮียเปียวหรือเกาหลีสาขานนท์ม่วงค่ะอยากให้พี่ป่านช่วยเล่าถึงความเป็นมาของร้านแล้วก็ทำไมถึงเลือกทำธุรกิจนี้ความเป็นมาเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่แม่พี่เปิดร้านเล็กๆที่ตัวตำบลหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นนี่แหละเปิดร้านมาประมาณ15 ปีแล้วก็เป็นเหมือนธุรกิจในครอบครัวพวกสูตรน้ำจิ้มสูตรอะไรต่างๆก็เป็นจากแม่คิดมาแล้วก็พวกพี่กับพี่ชายเนี่ยคือเฮียเปียวพี่เนี่ยคือน้องเฮียเปียวก็เอามาต่อยอดจากแม่เคยเปิดประมาณ10โต๊ะแล้วก็มาขยายเป็น40-50โต๊ะแล้วก็เริ่มเข้าสู่ธุรกิจแฟรนไชส์ตอนนี้คือเราเน้นสร้างแบรนด์ให้เป็นแบรนด์ที่เหมือนกับว่าพูดถึงเฮียเปียวแล้วให้นึกถึงว่าคืออะไรให้มันมีมาตรฐานเดียวกันลูกค้าค่ะแล้วทราบมาว่าลูกค้าที่ร้านเยอะมากนะคะแล้วก็ขายดีมากที่ป่านมีการบริหารธุรกิจก็อันดับแรกก็คงเป็นเรื่องของคุณภาพสินค้าก่อนเพราะว่าเราก็คุมคุณภาพของเนื้อหมูที่ใช้ค่ะแหล่งที่มาของเนื้อหมูก็มีจำกัดคือเราจะไม่ใช้หมูเขียงคือหมูตลาดนะคะเราจะไม่ใช้เลยใช้ไม่ได้แล้วก็คุณภาพของน้ำจิ้มรสชาติคือจะมาจากแหล่งเดียวไม่ได้ให้แต่ละคนทำก็คือจะเป็นแม่ที่แล้วทำไมถึงตัดสินใจเลือกทำเลที่สาขาโนนม่วงสาขาโนนม่วงหนึ่งเลยใกล้มอกับเป็นโซนหลังมอที่ยังไม่มีร้านเนี่ยเดียวแล้วก็มาเจอที่เขาแบบเคยเป็นร้านหมูกระทะมาก่อนแล้วเขาให้เสกเราลงทุนไม่เยอะเราก็เลยทำตรงนี้แหละดีเนาะพี่คิดว่าจุดแข็งและจุดเด่นของร้านนี้แตกต่างกับร้านอื่นบ้างคะพี่คิดว่าในเรื่องของร้านพี่อยากในเรื่องราคาด้วยราคาที่ชุดเล็กเนี่ยแค่79 บาทมาคนเดียว79 บาทก็อิ่มแล้วน้ำ13 บาทน้ำแข็ง12 บาทรวมกันก็แค่ร้อยเดียวเนี่ยก็คือน้องมีเงิน100เดินเข้าไปในร้านกินได้เลยค่ะแล้วคือเวลาทำธุรกิจเนี่ยมันก็ต้องมีอุปสรรคคืออยากทราบว่าอุปสรรคของการร้านเนี่ยคืออะไรแล้วพี่ป่านมีวิธีรับมือกับมันยังไงบ้างอุปสรรคเลยก็คืออย่างพี่เปิดร้านมาอุปสรรคที่เจอที่แก้ไม่ค่อยได้คือเรื่องพนักงานก็จะมีการเรียนเข้าเรียนออกตลอดเวลาบางวันสมมติว่าพี่มีพนักงาน10 คนขาดไป4 คนอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาแก้ปัญหาหน้างานว่าจะทำยังไงในการแมเนจ6 คนเนี้ยที่เหลือเนี้ยให้มันดีที่สุดบริการลูกค้าใช่ก็คือต้องแบ่งโซนแบ่งฝ่ายแบ่งแต่ละคนทำหน้าที่ลูกค้านี่อยู่ในประเภทไหนช่วงนี้ก็นักศึกษาเลยนักศึกษาใช่ส่วนใหญ่นักศึกษาเพราะว่าจะเห็นได้จากถ้าช่วงปิดเทอมเนี้ยเงียบมากเงียบมากหรือเด็กสอบก็จะเงียบมากแล้วพอสอบเสร็จก็จะเด็กเยอะมากแล้วในวันนึงเนี่ยเวลาไหนคะที่มีลูกค้ามาช่วง1 ทุ่มที่คนจะเยอะค่ะแล้วมีการประชาสัมพันธ์หรือว่าจัดทำโปรโมชั่นพิเศษเพื่อดึงดูดลูกค้าไหมส่วนประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่ร้านที่จะไม่ค่อยได้ลงเว็บไซต์เพราะว่าเราอาศัยว่า
แนะนำให้น้องบอกต่อๆกันอย่างรุ่นพี่บอกต่อรุ่นน้องถ้ามีมาเลี้ยงมีเยอะก็มีส่วนลดให้แล้วแต่กรณีที่ตกลงกันเป็นการตลาดแบบปากต่อปากใช่ค่ะเพราะว่าการโปรโมทร้านเนี่ยจะทำแค่ช่วงแรกที่เปิดก็จะมีป้ายก็จะมีถึงพี่เปิดร้านแรกๆก็จะมีรถขับรถหมอแรกๆเลยช่วงแรกๆเลยใช่ให้ร้านเปิดมาได้ประมาณกี่ปีแล้วประมาณ3 ปี 3 ปีพี่ป่านใช้เกณฑ์อะไรวะในการประเมินราคาแบบยากก็ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนเป็นต้นทุนว่าอย่างชุดนึงต้นทุนเท่านี้เราจะได้กำไรจากต้นทุนเนี้ยสักกี่เปอร์เซ็นต์ก็บวกเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นแล้วมีช่องทางการจัดจำหน่ายทางอื่นไหมที่นอกเหนือจากการให้ลูกค้ามานั่งทานที่ร้านก็จะมีเป็นชุดกลับบ้านใช่ก็ซื้อแต่ต้องมาซื้อที่ร้านไม่มีบริการไม่มีโทรศัพท์ไม่มีจะไม่มีส่งถึงบ้านพี่คิดว่าพี่จะวางแผนยังไงคะตัวเราเองทานเองตอนนี้พี่กับพี่ชายพี่เฮียเปียวอะกำลังทดลองทำระบบห้องแอร์ค่ะก็คือเริ่มที่สารภาพก่อนตอนนี้ก็ว่าถ้าระบบห้องแอร์ระบบดูดควันระบบเตาเหมือนของเกาหลีที่มันจะมีพวกที่ดูดข้างบนมันซูกิชิเนี่ยใช่ไหมนั่นแหละถ้าทำในแบบร้านเราไปได้ดีก็จะดันเข้าห้างถ้าไปได้ดีนะนี่เป็นโปรเจกต์แน่นะแล้วว่าให้เหมือนลูกค้ามีแบบสบายใช่มากเพราะว่าเราจะอาจจะมาเปิดช่วงกลางวันว่าหมูกระทะที่มาเปิดกลางวันเนี่ยแทบจะไม่มีเลยเพราะเป็นทางเลือกหนึ่งของคนที่ทำงานช่วงเย็นแล้วคือเนื่องจากธุรกิจหมูเกาหลีเดียวเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็ทำยอดขายได้เป็นจำนวนมากพี่ป่านคิดว่าหัวใจในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จคืออะไรหัวใจเหรอพี่ว่าเป็นคุณภาพสินค้าเพราะว่าอย่างเราเนาะถ้าเราไปกินอะไรที่หนึ่งเราไปกิน10 ครั้งครั้งที่10เนี่ยเราไปเจอของเสียของไม่ดีโอกาสที่เราจะไปกินครั้งที่11มันก็น้อยก็สุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่ฝากช่องทางการติดต่อของร้านก็เฮียเปียวหมูเกาหลีสาขาโนนม่วงนะคะอยู่ข้างวันม่วงสีหลังมอน้องๆหลายคนคงจะรู้จักแล้วล่ะเนาะค่ะก็ฝากไปอุดหนุนด้วยถ้ามีคำติชมยังไงก็บอกได้ค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ป่านที่สละเวลาให้สัมภาษณ์พวกเราในวันนี้นะคะทางร้านจะเน้นการทำแบบวันต่อวันไม่มีของเหลือส่วนเนื้อหมูและเครื่องในต่างๆที่เป็นวัตถุดิบหลักของร้านก็จะมีการนำเข้ามาจากบริษัทเบทาโกที่การันตีด้านมาตรฐานคุณภาพของวัตถุดิบทำให้มั่นใจว่าวัตถุดิบมีคุณภาพแน่นอนค่ะจุดเด่นอย่างหนึ่งของร้านก็คือน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มเนี่ยทางร้านจะเป็นคนคิดค้นสูตรเองทำให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความอร่อยกลมกล่อมทำให้ลูกค้าติดอกติดใจและทางร้านก็จะมีการบริการให้ทานไอศกรีมฟรีซึ่งสิ่งนี้เป็นข้อแตกต่างจากร้านเนื้อย่างทั่วไปค่ะ
ด้านการบริการนะคะการบริการของทางร้านเนี่ยจะเน้นในเรื่องของความรวดเร็วและการสร้างความประทับใจแรกให้แก่ลูกค้าพนักงานเนี่ยจะพูดจาสุภาพเรียบร้อยและบริการลูกค้าได้ทั่วถึงทุกคนทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจนั่นเองค่ะ All I wanna do is find a way back into love ทางร้านได้กำหนดราคาให้เหมาะสมกับต้นทุนและลูกค้าเพื่อให้ธุรกิจได้รับกำไรตามเป้าหมายโดยจะไม่มุ่งเน้นให้ได้รับกำไรสูงสุดโดยวัตถุประสงค์ของทางร้านจะเป็นการตั้งราคาเพื่อเพิ่มยอดขาย Sell Oriented และเพื่อเพิ่มส่วนของตลาด Market Share และใช้กลยุทธ์การตั้งราคาเพื่อจ่อตลาดผสมผสานกับการตั้งราคาตามหลักจิตวิทยาโดยจะตั้งราคาถูกเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เข้าถึงตลาดในวงกว้างอีกทั้งยังตั้งราคาสินค้าให้ลงท้ายด้วยเลข9เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าราคาสินค้ามีราคาถูกลงอีกด้วยที่เลือกทำในที่ตั้งใกล้กับมหาวิทยาลัยและแหล่งชุมชนทำให้ลูกค้าสะดวกที่มารับประทานและมีลูกค้าตลอดเวลาลูกค้าส่วนใหญ่ก็มักเป็นนักศึกษาแต่พอช่วงปิดเทอมก็จะไม่ค่อยมีลูกค้าที่เป็นนักศึกษาแต่ยังคงมีคนในชุมชนแถวนั้นมาใช้บริการทำให้สามารถหมุนเวียนเงินได้การเลือกทำในที่ใกล้แหล่งชุมชนก็มีผลดีในด้านแรงงานด้วยเพราะเราสามารถดึงคนในชุมชนมาเป็นพนักงานได้ทำให้เขามีอาชีพรายได้เสริมการแข่งขันเป็นปัจจัยในการเลือกทำเลเช่นกันอย่างเช่นถ้าเราเลือกทำเลที่มีผู้แข่งเยอะแต่เรามีจุดขายและข้อแตกต่างก็สามารถเรียกลูกค้าให้มาใช้บริการธุรกิจของตัวเองได้สำหรับหลักการตลาดทางร้านจะพยายามสร้างจุดยืนที่โดดเด่นก็คือการที่เราเน้นขายหมูกระทะโดยเฉพาะจะไม่มีสินค้าประเภทอื่นเข้ามาบิดเบือนให้เอกลักษณ์ต้นตำรับหมูกระทะเปลี่ยนแปลงไปค่ะในส่วนของวิธีการขายสู่ลูกค้าโดยทางร้านจะมุ่งเน้นการขายสินค้าและบริการทางตรงก็คือการทำให้ลูกค้าที่มาทานเนี่ยเกิดทัศนคติที่ดีต่อร้านในหลายด้านแล้วเกิดการนำไปบอกต่อเรียกได้ว่าเป็นการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดแบบปากต่อปากนั่นเองค่ะการทำการตลาดเช่นนี้จะได้ผลในวงกว้างสามารถแพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็วแถมยังมีการลงทุนที่ต่ำอีกด้วยค่ะในส่วนของการส่งเสริมการตลาดช่วงแรกทางร้านจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์โดยขับรถประกาศแนะนำร้านค่ะนอกจากนี้ยังมีการติดป้ายตามสถานที่ต่างๆเพื่อให้ผู้พบเห็นได้รู้จักมากยิ่งขึ้นสำหรับวิธีการส่งเสริมการขายโดยทางร้านจะมีโปรโมชั่นก็คือทานครบ200บาทรับคูปองฟรี1ใบซึ่งเมื่อสะสมคูปองครบ8ใบก็ทานฟรีชุดใหญ่1ชุดค่ะ But if you like causing trouble up in hotel rooms and if you like having ค่ะซึ่งการที่ร้านเฮียเปียวนะคะประสบความสำเร็จเนื่องจาก1มีการบริหารจัดการโดยการแบ่งงานกันอย่างชัดเจนพนักงานมีการใส่ใจลูกค้าทุกคนต่างยิ้มแย้มแจ่มใสและหากพนักงานทุกคนนะคะมีการละเลยต่อหน้าที่ผู้บริหารจะลงมาตักเตือนพนักงานค่ะข้อ2นะคะการจัดการเรื่องการเงินจะมีการสำรองเงินทุนไว้หากบริษัทเกิดปัญหาและจะมีการจ้างพนักงานที่มีความรู้เรื่องบัญชีเข้ามาดูแลเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินค่ะร้านเฮียเปียวจะใส่ใจในกระบวนการการทำงานทุกขั้นตอนโดยจะเริ่มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบการจัดร้านตลอดจนถึงการเสิร์ฟให้ลูกค้าทางร้านจะสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานโดยจะเน้นการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่เพื่อให้พนักงานเกิดทัศนคติที่ดีต่องานเกิดความร่วมมือและกระตือรือร้นในการทำงานเพราะทางร้านมีการบริหารจัดการร้านเป็นอย่างดีโดยมุ่งเน้นโครงสร้างหลักการบริหารองค์กรด้วยเหตุผลนี้ส่งผลให้ร้านเฮียเปียวสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมากมายและทำให้ร้านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์กรและทำให้ร้านได้รับผลกำไรสูงสุดครับการวางแผนไว้ว่าจะขยายสาขาไปยังหลายๆพื้นที่มีการติดตั้งเครื่องดูดควันและเปลี่ยนร้านให้กลายเป็นห้องแอร์ทั้งหมดค่ะหากธุรกิจเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆก็จะขยายสาขาไปยังห้างสรรพสินค้าต่างๆค่ะเพ
ข้อเสนอแนะทางร้านควรเพิ่มเรื่องการส่งเสริมการตลาดให้มากขึ้นโดยอาจจะทำเป็นโปรโมชั่นการโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์ก็ได้เช่นหากลูกค้าที่มาทานที่ร้านเช็คอินโลเคชั่นผ่าน Facebook หรือ Instagram สามารถรับส่วนลดทันที 10% ต่อ1ใบเสร็จการทำบัตรสมาชิกที่มีส่วนลดพิเศษการเป็นสปอนเซอร์ในกิจกรรมต่างๆของทางมหาวิทยาลัยเป็นต้นและอยากให้ทางร้านนะคะมีถังขยะเล็กๆมาวางไว้ทุกๆโต๊ะค่ะเพื่อที่จะได้ทิ้งเศษขยะเศษกระดาษทิชชู่หรือสุดท้ายนี้อยากให้ทางร้านทำให้ลูกค้ารู้จักธุรกิจกว้างขวางมากยิ่งขึ้นและเกิดความจงรักภักดีต่อผลิตภัณฑ์ของเราให้ได้ค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมเอ